ในสัปดาห์นี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของโรคงูสวัดค่ะหลายคนนะคะคุ้นเคยเกี่ยวกับโรคนี้ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่นานมานี้ค่ะนักร้องชื่อดังจากจัสตินบีเบอร์นะคะก็ได้รับเชื้อไวรัสจากโรคนี้นะคะทำให้หน้าทางซีกขวาของเขานั้นเป็นอัมพาตค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอกันค่ะว่างูสวัดนั้นนะคะยังสามารถส่งผลให้เกิดโรคอะไรได้อีกนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะเมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจัสตินบีเบอร์นักร้องชื่อดังระดับโลกซึ่งกำลังมีแผนแสดงคอนเสิร์ตทั่วโลกและจะมาแสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายนนี้ได้เปิดเผยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าเขาได้เป็นโรคแลมเซ่ฮันซินโดมมันส่งผลกระทบต่อเส้นประสาทใบหูและใบหน้าสังเกตได้จากตาข้างขวาของเขาไม่สามารถกระพริบได้และปากขวารวมถึงจมูกก็ไม่สามารถขยับได้เพราะเป็นอัมพาตทั้งหมดโรคแลมเซฮันซินโดมเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดเดียวกันกับอีสุอีสายและงูสวัดที่มีชื่อว่าวาลิเซลาซอเตอร์ซึ่งจะทำลายระบบประสาทคนที่เคยเป็นโรคนี้แล้วตัวไวรัสจะยังอยู่ในร่างกายโดยไม่ก่อให้เกิดโรคได้หลายปีแต่เมื่อร่างกายอ่อนแอก็สามารถทำให้เกิดโรคขึ้นได้เพิ่งมีข่าวมาค่ะคุณหมอจัสตินบีเบอร์ค่ะเขาเป็นแรมซี่ฮันซินโดมค่ะเขาบอกว่าเป็นเชื้อไวรัสเดียวกับงูสวัดนี่แหละทำให้เขาอัมพาตที่หน้าครึ่งซี่ค่ะอันนี้คือเป็นงูสวัดแล้วมันทำให้ส่งผลเป็นโรคอะไรอื่นๆได้อีกไหมคะจริงไวรัสในตระกูลงูสวัดนี่มีหลายตัวด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไวรัสเริมนะครับก็ชอบระบบประสาทเหมือนกันนะอิสุอิสัยก็ขึ้นสมองได้นะครับแล้วก็งูสวัดแต่งูสวัดนี่มีลักษณะพิเศษอันหนึ่งครับถ้ามันเป็นที่เส้นประสาทใบหน้าเนี่ยเนาะมันถือว่าเป็นโรคที่รุนแรงเรามีก็เส้นประสาทเลี้ยงอยู่หลายตำแหน่งถ้าเป็นบริเวณตาอย่างเงี้ยเข้าตามันก็ยุ่งนะครับมันก็ประมาณข้างตาตรงแก้มแล้วก็ลงมาข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นมันก็ทำให้อาการหนักแล้วบางทีมันมีความพิการหลงเหลืออยู่แต่โดยรวมๆของงูสวัดจะต้องถือว่าเป็นโรคที่ไม่ได้รุนแรงนะถ้าไม่โชคร้ายจนเกินไปครับก็คือคนจะเป็นแล้วคือไม่ได้มีอาการเยอะอะไรขนาดนั้นใช่ไหมคะครับอาการอาจจะดูเรื้อรังหน่อยนะครับทรมานหน่อยแต่ว่าถ้าพูดถึงขนาดเสียชีวิตเป็นอัมพาตมีความพิการหลงเหลือเนี่ยพบไม่บ่อยแล้วคนที่จะมีความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงหรือว่าเป็นอัมพาตแบบจัสตินบีเบอร์อย่างเงี้ยค่ะมีลักษณะพิเศษยังไงไหมคะหรือว่าอยากเจอจะเป็นก็เป็นขึ้นมาค่ะใครก็แล้วแต่ครับที่มีภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำลงนะครับซึ่งคนในวัยหนุ่มสาวหรือวัยทำงานเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอย่างนั้นน้อยแต่ก็มีบางโรคที่ทำให้เกิดได้เช่นเป็น HIV นะครับก็จะเป็นงูสวัดได้เป็นมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับก็จะเป็นงูสวัดได้เพราะพวกโรคพวกนี้มันกดภูมิคุ้มกันนะครับส่วนผู้สูงวัยแน่นอนภูมิคุ้มกันค่อยๆลดลงเรื่อยๆพอถึงจังหวะหนึ่งอิสุกอิสัยที่ซ่อนอยู่มันก็ปะทุขึ้นมาแล้วก็ทำให้เกิดงูสวัดก็จะมี 2-3 ประเด็นเนี่ยครับคนที่มีภูมิคุ้มกันร่างกายบกพร่องกับผู้สูงอายุมากๆค่ะแสดงว่าคนที่น้อยแล้วเป็นงูสวัดก็คือส่วนมากก็จะไม่คุ้มกันไม่ค่อยดีใช่ครับบางทีก็จะเจอในคนพักผ่อนน้อยนะครับช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับร่างกายก็อ่อนแอลงชั่วคราวนะครับงูสวัดมันก็เกิดขึ้นนะครับแต่คนกลุ่มนี้ยากลำบากหน่อยครับเพราะว่าเราก็ยังไม่เชียร์ให้ฉีดวัคซีนวัคซีนงูสวัดซึ่งจะฉีดได้ต้องอายุ50ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นก่อน50ปีเนี่ยในแง่ของการป้องกันนี่ทำได้ยากครับในส่วนของการรักษาผู้ป่วยจะได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสร่วมกับการรักษาตามอาการและทำกายภาพบำบัดซึ่งในกรณีที่มีการอาพาธของกล้ามเนื้อใบหน้าจะใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูจนกลับมาใกล้เคียงปกติประมาณ3เดือนขึ้นกับระดับความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลให้จัสตินบีเบอร์ต้องยกเลิกกำหนดการแสดงคอนเสิร์ตหลายแห่งเพื่อทุ่มเทเวลาให้กับการรักษาตัวย้อนมาที่โรคงูสวัดค่ะมีสาเหตุเกิดขึ้นจากอะไรอะคะครับก็เกิดจากไวรัสตัวหนึ่งซึ่งทำให้เกิดอิสุกอิสัยตอนเราเด็กๆนะครับคือเราจะเป็นอิสุกอิสัยก่อนแล้วจากนั้นเชื้อมันก็จะซ่อนอยู่ในปมประสาทนะครับก็รอวันหนึ่งที่ร่างกายเราไม่แข็งแรงมันจะกลายเป็นโรคงูสวัดเพราะจริงๆแล้วก็เป็นเชื้อเดียวกันครับแต่ตอนเด็กๆหรือตอนวัยรุ่นหน่อยทำให้เกิดอิสุกอิสัยพอมาตอนแก่ซึ่งร่างกายอ่อนแอลงนะครับหรือมีโรคมะเร็งอะไรเงี้ยครับภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำลงก็จะเกิดเป็นงูสวัดโดยเชื้อตัวเดียวกันอาการค่ะของโรคงูสวัดค่ะจะมีอาการยังไงบ้างคะครับก็อาจจะมีไข้ต่ำๆได้นะครับแล้วจากนั้นก็อาจจะมีอาการปวดแสบปวดร้อน
บริเวณที่ตุ่มกำลังจะขึ้นมันจะมีอาการปวดก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีตุ่มขึ้นลักษณะตุ่มเนี่ยก็จะเป็นตุ่มใสครับผิวหนังจะเป็นสีแดงนั่นก็เป็นตุ่มใสบนพื้นแดงตามแนวของเส้นประสาทนั่นก็เป็นเส้นเลยครับตามเส้นประสาทนะครับก็จะมีตุ่มหนองตุ่มใสๆเนี่ยอยู่นะครับบนเส้นประสาทแล้วแต่ว่ามันไปทำให้เกิดเส้นประสาทไหนอักเสบซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ตามตัวเป็นหลักครับส่วนมากก็คือขึ้นได้ทุกที่เลยใช่ไหมใช่ครับค่ะแล้วมันจะแตกต่างจากโรคผิวหนังอื่นๆยังไงบ้างคะครับลักษณะสำคัญก็คือส่วนใหญ่จะเป็นตามเส้นประสาทมันจะเป็นเส้นเลยครับนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นตุ่มใสตุ่มหนองอย่างถ้าเป็นอีสุกอีใสเนี่ยมันมักจะเป็นทั้งตัวนะครับเป็นตามตัวมากกว่าแขนขาถ้าเป็นฝีดาษลิงนะครับก็จะขึ้นตามแขนขามากกว่าและในลักษณะเป็นหนองชัดเจนนะครับอันนี้จะเป็นแค่คิดว่าเป็นโรคเฉพาะที่เฉพาะเส้นประสาทเส้นนั้นๆนะครับส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นทั้งตัวครับนะครับแล้วพอเป็นแล้วค่ะมันจะปวดแสบปวดร้อนขนาดไหนคะครับก็ปวดได้มากๆครับก่อนตุ่มขึ้นก็ปวดแสบปวดร้อนแล้วพอตุ่มขึ้นก็ปวดแสบปวดร้อนอีกหลังจากตุ่มหายบางทีก็ยังมีปวดต่ออีกซึ่งอันนี้เป็นอันที่ทรมานนะครับเพราะนั้นหลายคนบอกว่างูสวัดเป็นโรคที่ไม่ได้รุนแรงมากแต่มันทรมานและมันเรื้อรังนะครับบางทีมันก็ทำให้การใช้ชีวิตไม่ปกติครับแล้วอย่างงูสวัดนะคะที่คุณหมอบอกแล้วว่ามันไม่ถึงชีวิตหรอกนะแต่ว่าที่เขาพูดกันว่าถ้าเกิดมันขึ้นครบรอบตัวรอบคอรอบอะไรอีกแล้วจะทำให้เสียชีวิตนะคะจริงไหมคะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อโบราณนะครับเวลาเราบอกว่าเป็นรอบตัวหรือเป็นรอบอวัยวะอะไรแล้วแต่แสดงว่ามันเป็นเยอะมันไม่ใช่เส้นประสาทเดียวเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอาการเยอะแต่ไม่ได้ทำให้เสียชีวิตหรอกครับนะครับเพราะฉะนั้นงูสวัดตำแหน่งที่เรากลัวมากกว่าคือบนใบหน้านะครับถ้าเป็นบนใบหน้าเนี่ยบางทีมันทำให้เสียโฉมนะครับแล้วมันก็ทำให้เส้นประสาทอักเสบบางทีมันทำให้เกิดความพิกลพิการได้ถ้าเป็นตามตัวก็ไม่ค่อยเท่าไหร่สุดท้ายค่ะอยากให้คุณหมอค่ะฝากถึงเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันค่ะให้คนทั้งบ้านหรือคนที่ดูอยู่นี้ก็คือห่างไกลจากงูสวัดค่ะครับการป้องกันงูสวัดทำได้ไม่ง่ายนักอันที่หนึ่งก็คือทำไงไม่ให้เราเป็นอีสุกอีใสป้องกันไม่ให้เขาเป็นอีสุกอีใสเลยแล้วคนรุ่นใหม่เนี่ยในอนาคตโอกาสเป็นงูสวัดจะน้อยลงนะครับอันนั้นเป็นอันหนึ่งที่ทำได้อันที่สองก็คือรักษาร่างกายให้แข็งแรงอย่าให้อ่อนแออย่าให้ภูมิคุ้มกันถูกกดซึ่งก็ทำได้ยากนะครับเพราะนั้นต้องหลีกเลี่ยงการไม่เป็น HIV หลีกเลี่ยงการไม่เป็นมะเร็งนะครับมะเร็งก็อย่าให้เคมีบำบัดรุนแรงมากเดี๋ยวงูสวัดโผล่ขึ้นมาอันสุดท้ายก็คือหลีกเลี่ยงไม่ให้แก่เพราะว่าอายุถึงอายุหนึ่งงูสวัดปรากฏมาแน่นะครับการป้องกันทำได้ประมาณนี้ครับวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคงูสวัดกันไปแล้วนะคะทั้งสาเหตุอาการการรักษารวมถึงผลกระทบอื่นๆที่จะตามมานะคะก็เป็นกำลังใจให้กับจัสตินบีเบอร์นะคะจากข่าวที่ออกมาค่ะบอกว่าต้องหยุดรักษาแล้วก็เลื่อนคอนเสิร์ตกันหลายเดือนเลยทีเดียวขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการสุขหยุดโรคอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ